จุดเริ่มต้นก็ตั้งแต่สมัยอากงนะครับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มขายข้าวแกงนะฮะก็เริ่มแรกขายอยู่ริมถนนแล้วพอเขาทำฟุตบาททำถนนก็เลยย้ายมาตรงที่อยู่ปัจจุบันตรงนี้ฮะ70กว่าปีแล้วฮะตั้งแต่รุ่นอากงแล้วก็มารุ่นแม่ผมแล้วก็มารุ่นผมถ้าตั้งแต่สมัยเริ่มแรกเลยก็คือมีแค่กะหรี่หมูกะหรี่เนื้อตั้งแต่รุ่นอากงนะฮะมี2อย่างแล้วก็มารุ่นคุณแม่ผมก็ทำกับข้าวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาคือแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานลูกชิ้นผัดเผ็ดปูผัดเผ็ดหน่อไม้พะแนงหมูที่โครงหมูผิดไก่เล่าแดงหมูหวานแล้วไข่พะโล้คือกับข้าวทางร้านเราจะเน้นออกสไตล์จีนๆคือจะไม่เผ็ดมากก็คือเราขายมาอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันก็ใช้ระยะเวลามา7กว่าปีแล้วถูกไหมฮะเราพยายามรักษาเอกลักษณ์กับคุณภาพเอาไว้ดีกว่าแล้วคือตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเป็นเก้าอี้มาตั้งแต่แรกแล้วสมัยก่อนจะเป็นเก้าอี้ไม้ตัวเตี้ยๆแล้วพอรถเริ่มเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเก้าอี้สีแดงอย่างทุกวันนี้ฮะเวลาเปิดปิดของทางร้านคือร้านผมถ้าออกมาตรงหน้าร้านเนี่ยจะเปิดบ่าย3โมงปิดประมาณ3ทุ่มแต่ว่าบางครั้งอ่ะปิดก่อนเพราะกับข้าวหมดของหมดก็คือปิดก่อนบางครั้งทุ่มนึงทุ่มกว่าก็หมดแล้วคืออยากจะบอกว่าถ้ายังไงรบกวนโทรสอบถามก่อนดีกว่าที่เบอร์มือถือ0818547110อยากให้มาลองนะฮะว่าถึงร้านผมจะเป็นร้านริมถนนร้านฟุตบาทอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากให้มาลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงว่าคุณภาพของอาหารมันเป็นยังไงและราคาก็ไม่ได้ว่าสูงมากมายจานละ40บาทเท่านั้นเองเริ่มต้นที่จานละ40บาทก็อยากให้มาลองดู